ันผมบ่มียิงมันเพราะว่าอยู่ว่าวัดบ้านแล้วโอ้ยมันชัวเอาหน่อยเท่านี้ตามคดีนี้กันค่ะยิงยกครัวที่101 3คนสาหัสเข้าโรงพยาบาลไปหมดนะคะโดยมือยิงเนี่ยเป็นคุณตาตะขนอายุ73ปีพกปืน9มม.มาหาญาติที่บ้านตั้งแต่เช้าเลยนะคะยิงทีละคน ยิงขามั่งเข้าคอมั่งเพราะโมโหว่าเงินที่ดินที่เอาไปขายเนี่ยแบ่งให้เขาไม่ลงตัว oh. อันนี้บางส่วนเราต้องเปลี่ยนสีภาพนะคะเพราะเลือดมันโชกมากจริงๆบ้านที่เกิดเหตุคือบ้านแดงโนนสว่างอยู่ที่อำเภอเมือง101นะคะ3คนที่โดนยิงมีผู้หญิงอายุ37ปีนางท่อนยิงที่ขานางเล็กอายุ41ปีก็โดนยิงที่ขาเหมือนกัน ส่วนคนที่โดนยิงหนักสุดคือนายประจักษ์อายุ37ปีครับนะคะเป็นเจ้าของที่ดินคนสุดท้ายก่อนที่จะขายออกไปนะคะถูกยิงเข้าที่คอเข้าที่ไหล่และแขนซ้ายส่วนตัวของตะขนเนี่ยพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะขับรถหนีไปแล้วที่ยิงนี่ก็คือตะขนเนี่ยนะเดินหาเขาทีละคนในบ้านเพราะเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันคล้ายๆกับเอาจริงนะเหมือนในหนังคือที่คนร้ายที่ก่อเหตุคือไล่ยิงทีละคนน่ะเดินหาแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงอย่างนั้นเลยเขามาตอน6โมงเช้าเนี่ยเช้าวันนี้นะคะคุณเบนซ์คุณผู้ชมพกปืน9มม.มาเจอใครยิงเจอใครยิงอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหเออแล้วก็หนีไปนะคะทีนี้ญาติคนเจ็บเครือญาติกันเนี่ยก็เล่าบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์นางเล็กเนี่ยนะคนนี้ก็เลยเข้าไปห้ามแล้วก็เลยโดนยิงเข้าไปด้วยบางคนที่โดนยิงที่ขาเนี่ยนะคะแถมก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปเนี่ยยิงแบบกระสุนเนี่ยเข้าบ้านอ่ะไปอีก2นัดไม่รู้แหละว่าจะโดนใครแต่ยิงทิ้งท้ายไว้อีก2นัดด้วยเขาไปหามมาสินะเป็นยังจะมายิงหลานจังสินะแต่ก็หันหน้าก็ยิงปังโลดจังสิแม่ค่ะตะยางออกมาแล้วมาพ่อหน้าเพิ่นนึงเพิ่นอยู่หน้าบ้านแล้วถามว่าอันแม่ยังเราเพิ่งจะค้นมาสั่นเราพูน่าพูนันถามพูนว่ามาข่าพวกเศรษฐีคุ้มน้นนี่แหละพูน่ะก็บอกแค่นั้นแหละก็ยังลบไปยิงงาทั้งนั้นเลยอะค่ะบอกมายิงเศรษฐีก็เรื่องเงินจริงๆอะค่ะที่ตะขนแกแค้นใจทีนี้ผู้สื่อข่าวไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุณบรรจงปทุปิงทาก็เลยเล่าที่มาที่ไปของเรื่องให้ฟังบอกว่าปัญหาก็คือที่ดินมรดก2ไร่เศษๆเดิมเนี่ยเป็นของฝั่งตะขนมือยิงทีนี้ตะขนเนี่ยคือแต่งงานกับนางแดงก็เลยโอนที่เนี้ยให้นางแดงไปภรรยาตัวเองโอนที่ให้เมียใช่ต่อมานางแดงเมียตะขนเนี่ยนะเสียชีวิตครับนางแดงก็เลยโอนที่ดินให้กับดนัยศักดิ์ลูกชายของตัวเองซึ่งไม่ใช่ลูกตะขนดนัยศักดิ์ป่วยก็เลยโอนต่อให้กับประจักษ์ซึ่งเป็นลูกชายของนางแดงอีกคนไม่ใช่ลูกตะขนเหมือนกันครับนะคะแล้วดนัยศักดิ์เนี่ยเห็นแม่ตัวเองตายแล้วใช่ไหมก็เลยเอาที่ดินนี้ไปขายได้เงินมาล้านกว่าบาทแล้วเขาก็เอาเงินเนี้ยแบ่งกันในครอบครัวผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตะขนเนี่ยก็ได้เงินแบ่งไปครั้งแรกแล้วนะแต่เหมือนกับว่าเขาไม่พอใจต้องแบ่งให้อีกรอบหนึ่งครั้งที่2 200,000 กว่าบาทก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกก็เลยทวงเงินค่าที่ดินมาโดยตลอดค่ะที่ดินกับประมาณ2ไร่2งานแต่ก่อนก็เป็นของนายขนต่อมาก็มาโอนให้นายแดงพันโบค่าผู้เป็นภรรยาใหม่ต่อมานางแดงพันโบค่าก็มามอบให้ลูกชายคือนายนันท์ศักดิ์ต่อมานายนันท์ศักดิ์ก็มาเจ็บป่วยก็ได้มอบอำนาจให้นายประจักษ์ต่อมาก็ได้มาตกลงกันขายขายแล้วก็สิแบ่งให้นายคนเลี้ยงพ้นสิจ่ายเป็น2งวดงวดแรกได้ไปแล้วแต่ว่างวด2ตามเพิ่นเว้าก็ยังบ่ทันได้งวด2เหตุมันก็จังมากไม่รู้ว่าตาขนเขาจะมองเขาจะรู้สึกว่าจริงๆที่ดินผืนนี้เดิมมันเป็นของเขาหรือเปล่าเขาเข้าใจว่าเขาเป็นของเขาแหละแต่เขาให้เมียแต่ปรากฏว่าลูกของเมียซึ่งไม่ใช่ลูกตัวเองเนี่ยเอาไปขายแล้วตัวเองก็ได้เงินน้อยด้วยได้ส่วนแบ่งแบบไม่พอใจอ่ะจากล้านสามเขาได้แค่สองแสนหรอเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับเขานะคะทีนี้พอบุกมายิงเขาเจ็บสาหัสไป3คนแล้วหนีไปครับช่วงสายที่ผ่านมาอย่างนี้ติดต่อมอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะลองฟังเหตุผลจากตะขนดูค่ะว่าแค้นใจเรื่องเงินเรื่องเดียวจริงหรือเปล่าเขามาเอาที่เจ้าไปขายเป็นล้านกลัวเขาว่าให้เจ้าสิคิดจังได๋
ทีนี้สิ้นเหี่ยวจ้อยผมก็73ปีแล้วผมมาบางสิขายทีมองนี่ล้านกว่าผมมาสิฝากไว้ถ้าอยู่ถ้ากินซ้ำตายซ้ำหันเมื่อตายมันบ่เป็นคือเว้าเขาเป็นเด็กน้อยมูมันตายมันคืออยากได้ของผมแท้มันเป็นจังไดมันหาว่าได้นี่แกก็มองเนี่ยเห็นไหมแกมองว่าลูกๆของเมียที่ตายไปเนี่ยอยากจะได้ของของเขาที่ดินมันเคยเป็นของตาขนมาก่อนคือถ้าขายได้ล้านสามจริงตาขนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองควรจะได้เงินก้อนใหญ่ล้านหนึ่งอย่างน้อยสักล้านหนึ่งแต่นี่ได้สองแสนโอ้โหเลยลากปืนมายิงเขาแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะครับนี่คือปมเรื่องที่ดินเนี่ยกระบอกนี้ใช่ไหมเอาไปยิงญาตินะฮะค่ะโอ้ย